วัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยต่อนะครับด่านที่153นะครับก็ไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะครับใกล้หมดแล้วนะครับ153ก็ใกล้สุดแล้วนะครับของ แอเรียนี้นะครับแอเรียใหม่นี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็จัดทีมแล้วก็ไปลุยกันเลยนะครับไปครับสก็อตแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็คือตัวนี้นะครับอิทแมนนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีตัวสเปรชตัวเก่งๆนะครับก็ตัวสเปรชที่เรามีนะครับลุยนะครับว่าเช่นพวกตัวนี้นะครับก็คือตัวไหนวะตัวเจมส์ก็ได้นะครับเจมส์ที่เป็นตัวสเปรชนะครับไหนนะดูก่อนเนี่ยครับถ้าใครมีเป่ามือก็เป่ามือได้นะครับแต่ว่าเป่ามือไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะจะดีนะครับถ้ามีนักร้องดาวรุ่งนะครับไม่งั้นก็ตัวเจมส์นะเข้าแทนก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีตัวสเปรชดีๆนะครับก็พวกนี้นะครับก็เข้าก็สามารถชนะได้แล้วด่าน153ไม่ยากมากนะครับก็ไปลุยกันเลยครับด่าน153ช่วงนี้ผมก็จะเก็บรูบี้ไปเรื่อยๆนะครับว่าจะไม่เปิดนะครับก็ไว้รอเดือนหน้านะครับเดี๋ยวมันน่าจะมีตัวใหม่มาช่วงนั้นก็ค่อยเปิดครับตอนนี้ก็เก็บก่อนนะครับไปเลยไปเลยเล่าเหมือนเดิมนะครับเอาตัวเล็กตัวน้อยไปแข่งก่อนนะครับว่าไม่เต็ม8นะครับโอเคนะครับถ้าเต็ม8แล้วก็ว่ากันนะแล้วก็เริ่มเอาตัวสเปคเราไปยิงนะครับได้นะครับที่จริงตอนนี้ก็ยังไม่ช่วยอะไรมากเตรียมทอร์นาโดนะครับเหมือนเดิมครับทอร์นาโดก็พยายามขวงเวลาให้นานที่สุดนะครับไปเรื่อยๆนะครับเราพอมันใกล้มาถึงฐานนะครับเราก็เตรียมมาด่านะครับแล้วก็เตรียมฟรีสนะครับข้ามสู่ปกติของเรานะครับไกลละมาละเอาเพื่อนลงมานะครับเห็นตัวสเปรชนะครับแล้วก็เตรียมไอซิแดนต่อนะครับได้ครับก็แม่เนี่ยโอ้ลงครับตามด้วยนี่นะครับตามด้วยอย่างนี้นะครับก็ตามปกติของเรานะครับถ้าเราฆ่าตัวมะเขือเทศหรือสตรอเบอรี่นะครับมีคนบอกว่าเป็นตัวมะเขือเทศครับก็ผมเห็นมันถูกมีตัวผลไม้มานะผมก็เลยว่าเป็นสตรอเบอรี่นะครับไม่รู้เป็นมะเขือเทศหรือสตรอเบอรี่เดี๋ยวต้องไปอ่านนะครับต้องไปอ่านไปนะครับแล้วก็บุกไปนะครับเดี๋ยวเขาชนะนะครับพักไปเรื่อยนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากมากเท่าดาบนะครับง่ายกว่าดาบ151 152แล้วพอไม่มีบอสนะครับอาริยาเนี่ยนะครับเราจะได้เปรียบมากครับอาริยาช่วงนี้นะครับชนะแล้วนะครับเร็วเ
็วมากครับก็ประมาณก็ไม่ยากมากครับสำหรับด่านนี้นะครับแต่ว่าเขาบอกว่าด่าน155 156จะยากนะผมก็ไปเรื่อยๆนะทีละด่าน2ด่านนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดไวก่อนนะครับมันหมดสนุกนะครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็จะไปลุยต่อนะครับขอเฟรนด์พอยต์จากเพื่อนนะครับมาดูก่อนโนรุนเข้าลูกดีมากชี้ๆมาชี้มาลูกนั่นแหละนั่นแหละโอเคละไปเลยก็วันนี้ก็จะไปลุยกับด่านสัก148นะครับเพราะว่า152ก็มีคนติดน้อยไม่เอา148นะครับเพราะว่าคนติดเยอะครับ48นะครับก็เอิร์ธแอนด์พุทแล้วกันครับเอิร์ธแอนด์พัทพุทไทยเอ่ยโอ้มีกังฟูด้วยนะครับไม่เอาดีกว่าแกงเด็กนะครับแกงเด็กแม่มดโอ้โหอันนี้สายช่วยเลยนะครับเน้นช่วยอย่างเดียวครับไปด่านน้อยๆก็ได้นะครับด่านน้อยก็ดีครับ136นะครับ กองโต๊ะเมนเอนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะก็ลุยเลยครับก็พยายามเก็บเร็วพวกนี้นะครับก็จะดีนะครับตัวสปายส์นะครับถ้าใครเล่นมานานถึงขนาดนี้นะครับก็น่าจะมีตัวที่ดีๆแล้วนะครับตัวที่เขาเรียกว่าอะไรตัวที่เปิดได้มั่งไม่ได้มั่งครับพวกตัวสปายส์อะไรอย่างนี้นะครับก็น่าจะมีแล้วนะไปลูกแอดเวิร์ดเหรอแอดเวิร์ดเหรอไม่ใช่แอดเวิร์ดไหมอะไรวะลืมชื่อแล้วเซ็งเลยเย้ชนะแล้วเดี๋ยวต้องไปลองลุยกับด่านหนึ่งพวกปี้เมื่อกี้พวกเลี้ยว99ใหม่อีกรอบหนึ่งเอาใหม่เลี้ยว99สู้กับเลี้ยว99ซะหน่อยยังไม่เจอนะครับเจสสิก้ากังฟูนะครับเขาบอกว่ามันเป็นตัว HP นะครับยังไม่เจอนะผมยังไม่เจอเลยนะเจสสิก้ากังฟูใครมีไม่มีเว้ยตอนมาดูนะครับผมเจอแบบนี้ก็หนาวนะครับสู้ไม่ได้นะครับลองดู 2-3 คนนะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่เจอใครนะครับก็ผมก็จะสู้นะครับแค่นั้นนะครับก็ขอเป็นพร้อมจากเพื่อนนะครับโอเคนะครับไม่เจอนะครับก็แปลว่าผมจะขอเป็นพอจะเพื่อนคนนี้นะครับชื่อบีนเฮาส์นะครับแปลว่าบีนแปลว่าถั่วนะครับเฮาส์แปลว่าบ้านนะบ้านถั่วถั่วอะไรเอ่ยไม่แน่นะครับเราก็ต้องรีบจัดการนะครับสำหรับด่านนี้นะเพราะว่าเขาเป็นตัวมาสเตอร์หลายตัวนะโอเคขอคุณเฟยหมงมาช่วยนะครับคุณเฟยหมงนะครับเราโดนเพื่อนผมมาไวมากมีเรสมาช่วยมาเรสเราไม่ค่อยเก่งเลยเฮ้ยโอ้โหไปเนาะรีบไปตีเราต่อแล้วอย่าให้แพ้ได้นะต้องรีบชนะเด็ดขาดไม่งั้นซวยแม่ได้ออลงด้วยเย้เกือบแพ้ครับถ้าเราอ่อนกว่านะครับปกตินะครับถ้าตัวเราอ่อนกว่านะครับต้องรีบจัดการนับให้เร็วที่สุดนะครับสำหรับเพื่อนนะครับสำหรับไปขอเฟรนด์พอยต์นะครับแต่จริงไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเพราะใช้ของมาเยอะนะครับขอบคุณมากครับเพื่อนครับที่ชมลืมบอกนะครับก็กิจกรรมสำหรับเดือนนี้นะครับมันก็จะมี150นะครับนี่นะครับเย้แต่ผมไม่มีสักอันนะครับผมแล้วไม่ถึงนะครับไอ้รูบี้ไม่ถึงนะครับโอเคครับรับก่อนรูบี้
แล้วเจอกันใหม่นะครับในด่านที่154นะครับ and I will see you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบาย